พวกเราดูมันดีนะพวกเราดูมันดีนะครับมาเป็นแม็กนัทมาเป็นตัวแทนนะครับผมดูมันดีนะครับผมมารับรางวัลนี้นะครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้รางวัลนี้นะครับก็จริงๆพวกเราดูมันดีนะครับผมมีคอนเทนต์นะมีรีวิวต่างๆมีท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาเผยแพร่ให้กับประเทศไทยมานานแล้วนานมากเลยตั้งแต่เปิดช่องดูมันดีก็คือเราก็เริ่มทำคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นใช่ครับมีคอนเทนต์ต่างๆนะมีดูมันเที่ยวด้วยแล้วก็ซีรีส์ของพวกเรานะครับผมก็มีไปออนแอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับผมแล้วก็มีแฟนๆใช้ญี่ปุ่นซัพพอร์ตเยอะมากๆครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นเกียรติมากๆครับครับผมก็นอกจากนี้ซีรีส์ของพวกเราทุกเรื่องเลยนะครับก็มีโอกาสที่ได้ไปฉายในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆชาวญี่ปุ่นทุกคนเลยนะครับที่ให้การตอบรับกับซีรีส์ของพวกเราทุกเรื่องเลยนะครับจนทำให้พวกเราได้มีโอกาสไปจัดแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นก็หลายครั้งมากๆครับต้องเรียกได้ว่าแบบชาวญี่ปุ่นก็คือน่ารักกับพวกเรามากๆเลยครับก็เป็นงานแบบว่ารวมความเป็นญี่ปุ่นมาในไทยแล้วชอบมากๆครับจริงๆประเทศแรกที่รู้สึกว่าเวลาเราอยากไปไหนนี่อยากไปไหนนี่ก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆตลอดเลยอาหารที่อยากกินอร่อยๆนึกอย่างแรกก็อาหารญี่ปุ่นครับก็รู้สึกดีมากๆครับที่มีงานจัดงานในวันนี้นะครับทำให้เหมือนกับ connect people นะครับจากคนประเทศญี่ปุ่นกับคนไทยเข้าด้วยกันนะครับก็อยากให้คนไทยนะได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่าทุกๆอย่างนะแบบอาหารวัฒนธรรมการ์ตูนด้วยส่วนตัวก็ชอบดูแอนิเมชันของญี่ปุ่นมากๆครับก็ใช่ครับก็รู้สึกว่าแบบทั้งวัฒนธรรมไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแบบมีทั้งความสวยงามเลยก็คือทั้งคู่เลยเราเองผ่านการทำของญี่ปุ่นก็ไม่ใช่น้อยเลยนะใช่ครับก็ใช่ครับที่ผ่านมาก็จัดพันมีเนื้อที่ประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งครับผมก็ซีรีส์ของพวกเราก็ออนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับความน่ารักของแฟนๆชาวญี่ปุ่นเนี่ยครับเราไปครับชาวญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นน่ารักมากๆเพราะว่าเวลาไปเนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับชอบทำเหมือนกับเป็นพวกแฮนด์เมดต่างๆนะครับผมเอามาให้พวกเราครับผมเดี๋ยวว่าแบบระหว่างที่พวกเราอยู่บนเวทีครับแบบแฟร์เขาจะชอบทำเป็นแบบป้ายเป็นแบบป้ายน่ารักแบบว่าเป็นชื่อเราเลยไงเขาแบบให้กำลังใจพวกเราหรือว่าแบบเวลาตอนที่เราแบบได้ไฮทัชกันคุยกันครับแฟนๆก็จะชอบแบบเหมือนมีติดป้ายชื่อตัวเองมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางคนน่ารักมากแบบดีนะซังมิอุซังอะไรเงี้ยแบบเวลาเราเห็นแล้วเราได้เรียกชื่อเขาแล้วแบบเราเห็นแบบความดีใจของเขาที่แบบรีแอคกับเรามาแล้วก็แบบก็ส่งพลังบวกให้ดีมากๆครับแล้วก็จะแนะนำสถานที่ต่างๆด้วยนะว่าให้ไปเที่ยวที่นี่ให้ทานอาหารนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพลังมากๆที่เราพาไปไงคะตื่นเต้นไปเลยอ๋อครับผมก็ขอโอกาสนี้โปรโมทด้วยกันครับวันเสาร์นี้นะครับผมก็ออนอีพีแรกแบบวันเสาร์นี้เลยพรุ่งนี้แล้วครับอีพีแรกครับของพวกเราดื้อเหี้ยมหาวสนนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับใช่ครับผมก็ช่องวัน31 4ทุ่มครึ่งครับครับแล้วก็รับชมแบบอันคัดได้ที่ iQIYI ครับ5ทุ่มครึ่งแล้วก็ทาง YouTube Money Channel ครับครับตื่นเต้นมั้ยคะเป็นคิวของเราแล้วคราวนี้ตื่นเต้นมากๆครับก็ในสุดนะก็เป็นก็พรุ่งนี้แล้วครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วครับเปิดใจดูนะครับเปิดใจดูพวกเราครับแล้วก็ถ้าชอบนะก็บอกต่อด้วยใช่ครับคนช่วยโปรโมทด้วยนะครับร้านของพี่กับคนเดียวมันจะเป็นขนาดไหนคะเวอร์ชันคนละก็ต้องขนาดเยอะมากครับก็ต้องเยอะครับน้องคนเดียวน่ารักมากอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะมีดราม่าบ้างครับผมอาจจะมีทะเลาะกันบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็กลับมาดีกันแน่นอนยังไงฝากทุกคนติดตามสปอยแล้วคุณเลยครับกลับมาดีไม่ผมกำลังดูหน้าคุณว่าสปอยแล้วโดยรวมคนเดียวนะคะเป็นยังไงคนเดียวแหละกับบทบาทคนเดียวก็บอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นคนเดียวในมุมที่โตขึ้นมากๆครับแล้วก็ดื้อขึ้นด้วยแล้วก็จะได้เห็นอารมณ์ที่หลากหลายแล้วก็แบบลึกซึ้งมากขึ้นของเขาแล้วกันครับพรุ่งนี้เลยก็ต้องรอดูครับผมจะจัดการขนาดไหนนะฮะก็ต้องรอดูครับต้องเตรียมไว้ครับอาจจะแบบอาจจะจิกหมอนบ้างนะครับหรือว่าอาจจะแบบเฮ้ยอยากทุบเพียอี้แล้วก็ทุบหมอนแทนแล้วกันครับแสดงว่าเราก็เรื่องนี้ก็อาจจะทำให้แฟนๆแอบโกรธเราด้วยก็เด็กมันดื้อแล้วก็ต้องดุครับโอ้ยใช่ครับผู้ใหญ่ไม่ดื้อเลยแต่ว่ามันเป็นฝ่ายของพี่ที่ต้องดูนะครับของพี่ที่ต้องดูครับแล้วนักแสดงอื่นก็จะมีมาต้องครับเพราะมีครับก็จะมีนักแสดงเดิมครับจากนิ่งเกียรติมหาวสื่อครับผมมาแสดงในนี้ด้วยมาร่วมแสดงด้วยครับแล้วก็จะมีนักแสดง
โหท่านแบบท่านอื่นๆมาแสดงในนี้ด้วยนักแสดงรุ่นแบบรุ่นใหญ่แบบพี่แจ๊บพี่บีอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกมากมายเลยครับไม่ว่าทั้งคนความน่ารักความฟินแล้วก็ความเข้มข้นเลยในเรื่องนี้เรื่องเดียวครับผมก็มีครบรสนะครับผมมีทั้งความหวานนะครับความขมนะความดราม่านะครับทุกอย่างนะครับผมความสนุกครบรสนะครับผมในเรื่องนี้นะครับก็อัดแน่นครับอัดแน่นมากพี่ๆเลยถ้าไม่ได้แน่นอนครับถ้าไม่ได้ทุก EP เลยครับเพราะว่าทุก EP ก็จะมีความเข้มข้นมีเนื้อเรื่องให้ติดตามนะครับถ้าพลาดแล้วจะดูไม่ดูเรื่องใช่ครับอัดเต็มไปด้วยเนื้อใช่ครับแน่นๆเลยครับว้าย อันนั้นครับขอบคุณครับ